ตัวเลือกชั้นยอดสมาคมฟุตบอลไทยเดินหน้าคุยเทกุซังคุมทัพช้างศึกยู23สมาคมฟุตบอลไทยไม่รอช้าเตรียมทัพมาโกโตะเทกุระโมริคุมทัพช้างศึกยู23หลังเจ้าตัวเพิ่งว่างงานเคยมีการคุยกันไปบ้างแล้วในเบื้องต้นหลังจากที่ได้แยกทางกับ BG ปทุมยูไนเต็ดไปเมื่อวันก่อนล่าสุดในวันที่25ตุลาคมได้มีรายงานเผยว่ากุนซือฝีมือยอดอย่างมาโกโตะเทกุระโมริกำลังโดนทาบทามโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อลุ้นเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยยู23ที่กำลังเฟ้นหาแม่ทัพเพื่อเตรียมลุยหลายรายการสำคัญในปี2023ซึ่งจากรายงานได้มีการเปิดเผยมาว่าทางมาโกโตะเทกุระโมริและสมาคมฟุตบอลไทยได้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วแต่จะมีการพูดคุยเพื่อความชัดเจนอีกครั้งว่าจะตกลงรับงานหรือไม่สำหรับกุนซือวัย54ปีอย่างเทกุซังเคยผ่านการลุยงานระดับชาติมาแล้วมากมายทั้งการเป็นกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยู23พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนเอเชียในปี2016ที่กาตาร์ซึ่งนับเป็นแชมป์สมัยแรกของทีมพร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2016และเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ที่ตะลุยเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018มาแล้ว